สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาชมกันรอบดึกครับรอบนี้รอบดึกอยู่กับทีมงานสราวุธการโยธาครับในชุดของทีมปูยางครับชุดของรถปูยางพ่วงสุดท้ายที่ปล่อยออกจากบริษัทมาครับปล่อยออกจากเตามานะครับพ่วงสุดท้ายปล่อยออกจากเตาโอ้โหเสียงรถถอยเข้ามาแล้วครับนี่คือรถปูยางซูมิโตโม HA60W นะครับผิดถูกยังไงขออภัยด้วยมาตามที่เขาเขียนไว้นั่นแหละครับไปแล้วครับเดินหน้าแล้วครับงานลาดยางครับงานลาดยางลาดงานปูยางที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทีมงานสราวุธการโยธาฐานทัพนั้นก็อยู่ที่อำเภอลำปำมาศครับ60กิโลจากลำปำมาศมาแคนดงงานปูยางนี่จนกว่าเที่ยวสุดท้ายที่ปล่อยออกจากเตาเผามาจะมาถึงที่นี่ครับนั่นก็คือจบสิ้นภารกิจมาตอนไหนก็ต้องปูกันตอนนั้นครับนี่เป็นการปูชั้นแรกนะครับปูชั้นแรกด้วยความหนา5เซนติเมตรพอจบจากชั้นแรกก็จะขึ้นชั้น2ครับอีก5เซนติเมตรก็จะได้ความหนาทั้งหมด10เซนติเมตรครับสำหรับการปูยางหรือว่าลาดยางนั่นเองแล้วครับปูกันกลางดึกเลยด้านหลังนะครับรถบดรถบดล้อเรียบสำหรับงานปูยางงานบด1คันแล้วก็ล้อยางนะครับล้อยางทั้งหมด3คันแต่ว่าอีกคันนึงเอาไปจอดแล้วครับเหลืออยู่2คันฉะนั้นรถบดทั้งล้อยางแล้วก็ล้อเหล็กก็จะเหลืออยู่3คันตอนนี้
หมดนะครับตัวลูกนั้นหมดแล้วถอดลูกครับไปถอดลูกมาดูสิครับควันขึ้นเลยครับหินต้มร้อนๆเจอรถบดนะครับปล่อยน้ำออกมาด้วยนี่โอ้โหควันขึ้นเลยดูครับน้ำเดือดเลยครับร้อนขนาดไหนน้ำมาจากรถบดนี่เดือดเลยครับจริงป่ะจริงไหม
หมดแล้วครับหมดแล้วจบแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ของทีมงานสราวุธการโยธาในชุดรถปูยางดูตอนจบกันครับดูตอนจบเขาจบยังไงโอ้ยลงให้หมดครับหมดตัวแล้วครับหมดตัวแล้วนี่ครับพอเคลื่อนตัวออกมาครับก็จะอยู่แบบนี้กำลังพ้นครับกำลังพลเข้าแล้วสุดยอดเลยลุยกันกลางดึกเลยครับเนี่ยเบียร์มันเสียเบียร์อยู่ในรถมาไหนก็เราเฮ็ดงานอยู่เจ็บมันลงเลยหน่อยเจ็บหุ่นเนาะแมนนี่แจ้งสกาวเห็นก้อยก่อนเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเสียแม็กสกาวสกาวอันนี้เขาเรียกสกาวตอนจบนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยตอนจบนี่โอ้เดี๋ยวเขาตัดจอยฮะตัดจอยตัดอะไรนะตัดจอยโอ้ภาษาของรถปูยางนี่ต้องศึกษาอีกนานครับก็จะรู้ถ้าเริ่มงานอ่ะเขาเรียกว่าอะไรถ้าเริ่มงานเริ่มงานเริ่มปูยางเนี่ยเขาเรียกอะไรมันเริ่มงานคือกันนี่เนาะเปิดอะไรแล้วตัดจอยเสียแม็กนี่คล่องเหมือนเป็นเด็กปูยางเก่าเลยเนาะใช่ไหมเสียแม็กเป็นเด็กปูยางมาก่อนหรือเปล่าประสบการณ์นี่โชคโชนเลยครับเสียแม็กเปิดร้านไดนาโมอยู่นี่เห็นเขามาทำถนนก็อดไม่ได้ครับปิดร้านแล้วก็มาช่วยเขาหน่อยอ
ักมาให้มันเสมอกันตอนจบนี่เราทำเป็นหน้าผาไว้หรือว่าเราทำสโลปไปครับนึกว่าทำเป็นหน้าผาไว้เดี๋ยวปูรถคันขึ้นมาหลายคนนะครับฝากบอกหลายคนฝากบอกมาว่าฝากบอกทีมทำถนนด้วยนะทำให้ดีๆหน่อยนี่ครับไม่ได้หลับได้นอนเลยนี่เห็นใจนะนี่ผมมาลอยนั้นอ่ะนี่มืออาชีพเวลาโดยก่อนที่เราจะมีถนนดีๆใช้นะครับนี่แหละครับผู้อยู่เบื้องหลังครับเราต้องให้กำลังใจครับผมทีมงานสราวุธการโยธาจากอำเภอลำไปม่านครับนี่ครับทำสโลปแล้วครับเกี่ยวไฟกันเพื่อสกาวเนี่ยแต่งสกาวเพื่อขวดเวลารถมาจะได้ไม่ชนหน้าผายังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จสิ้นเหลือรถบดเหลือรถบดรถปูเสร็จสิ้นแล้วกำลังพลนี่มาจากจังหวัดอะไรนะสกลนครครับสกลนครครับผมอำเภอพนาครับพนานิคมอำเภออะไรนะพนานิคมพนานิคมพนานิคมครับพี่น้องอำเภอพนานิคมอ้าวเมียตามแล้วครับเมียตามไปลุกกระโทกเจ้ากระไรเมียตามแล้วเมียตามเมียตามรถว่างยังทางเดียวไม่ยังเมียตามเมียหายแห้งอยู่ก่อนครับสวัสดีครับเอาผ้าไปเก็บเลยผ้าไปเก็บเลยเมียตามนี่ทำไมล่ะโอ้เสียแม็กเมียมาตามโอ้มันวิ่งไวขนาดนี้ป่ะเจ๊โอ้แล้วทำไมเวลาปูเราไม่วิ่งไวๆแบบนี้เลยโอ้โหวิ่งไวมากไปแล้วครับแล้วก็จะจบที่รถบดนะครับดูควันขึ้นเลยครับอุณหภูมิความร้อนยางมาตอยที่ต้มมาเจอน้ำจากรถบดควันขโมงเลยครับนี่คือชุดปูยางของทีมงานสราวุธการโยธาครับผมหน้างานก็ถนน4เลนครับอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย ดูควันออกตามหลังเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถบดล้อยางครับอ
จบแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของรถบดนะครับสำหรับผมตีเด็กสายมันครับลาไปก่อนพร้อมกับทีมงานสระวุฒิการโยธาครับสวัสดีครับ